วัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นคือเกม Minecraft Series Rocky Block อีกแล้วนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็จะลองเปิดตัวแบบเก่าๆดูนะครับลองเปิดคลิปแบบเมื่อก่อนดูนะฮะเหมือนเป็นการย้อนเรียกว่าอะไรวะย้อนเวลาเหรอไม่ใช่ครับเหมือนเป็นการแบบย้อนอดีตนะครับผมว่าครั้งหนึ่งเราเคยเปิดคลิปแบบนี้นะครับผมเราก็เลยลองเปิดคลิปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครดูผมมาก่อนก็จะรู้ว่าผมจะเปิดคลิปแบบนี้นะครับมาถึงก็สวัสดีคุณผู้ชมครับแบบว่าเร็วๆเลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่ามาโอเคนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนี้นะครับผมอันนั้นคือเมื่อก่อนนะฮะอันนี้คือปัจจุบันนะครับผมวันนี้ก็คิดถึงการเปิดคลิปแบบนี้ก็ลองมาเปิดกันดูนะครับผมก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้คิดถึงเมื่อก่อนเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็คิดถึงเหมือนกันนะเมื่อก่อนอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับผมโอเคนะครับผมก็อาจจะช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าใกล้จะจบม.6แล้วและก็ใกล้จะจบปวช.3ในเวลาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เรียน2ที่นั่นเองนะครับผมงงอะดิเรียนได้ไงนะครับคือสายการเรียนผมมันเป็นแบบนี้เว้ยนะครับผมก็ผมเนี่ยจะเรียนทั้งสายสามัญแล้วก็สายอาชีพนั่นเองนะครับผมก็คือเรียน2ที่นะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะคือทั้งห้องผมเนี่ยเรียน2ที่กันหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เข้าม.4เนี่ยผมเข้าสายการตลาดคือเป็นคนเรียนไม่เก่งไงไม่เก่งทุกวิชานะเว้ยผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยครับนะคณิตวิทย์อย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ได้นะคือผมเป็นคนเรียนไม่เก่งอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมก็พออเขาก็แนะนำมาว่าให้เรียนการตลาดเอาก็ได้ก็เลยเข้าครับแล้วการตลาดเนี่ยมันก็ให้เรียน2ที่นะครับผมก็จะมีเรียนที่พาณิชย์กับโรงเรียนไอ้นี่ คือสายการตลาดที่ผมเข้าเนี่ยมันเป็นโรงเรียนมัธยมใช่ปะล่ะมันเป็นโรงเรียนมัธยมนะนั่นแหละครับนั่นแหละก็เข้าไปสายการตลาดก็เขาก็ให้เรียนพาณิชย์ไปด้วยครับผมนั่นแหละก็คือเรียน2ที่เลยนะครับก็คือตอนนี้ม .6 อ่ะผมอยู่ม .6 นะผมจะจบแล้วนะคือม .6 ตอนนี้สอบปลายภาคไปแล้วคือตอนนี้ปิดเทอมแล้วครับผมโอเคแต่ส่วนของพาณิชย์หรือสายชีพเนี่ยยังไม่ปิดเทอมนั่นเองนะครับผมก็ยังมีไม่ได้เรียนแล้วดิอาทิตย์หน้าผมสอบแล้วครับผมอาทิตย์หน้าผมสอบของพาณิชย์แล้วนะฮะก็ถ้าไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทุกคนนะเดี๋ยววันจันทร์นี้เนี่ยผมก็ต้องไปติวอีกนะฮะไปติวกันทั้งห้องเลยนะครับผมในการสอบพาณิชย์นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะตอบปวส.นั่นเองนะโอเคอันนี้ผมก็ขอแจ้งให้ทุกคนทราบกันทั่วหน้านะครับผมโอเคนะก็วันนี้นะครับผมก็โอ้เจ็บคอว่ะโอเคครับผมก็วันนี้นะเราก็จะมาเปิดรักกี้บ็อกแห่งอนาคตนะครับผมมาปะทะกับลูกตาลอยได้นะครับอุ้ยฝนตก ฝนตกเฉยโอเคนะครับลูกตาลอยได้นะถ้าใครเล่นเกมเทเลเดียก็จะรู้กันดีครับจะไม่ต้องจินตนาการก็นึกภาพออกครับสำหรับลูกตาลอยได้นะมันจะเหมือนในเกมเทเลเดียทุยครับเทเลเดียนั่นแหละนะผมว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันนะครับสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเหมือนลูกตาลอยได้ครับลอยไปลอยมาเหมือนกระสืออย่างเงี้ยนะโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์นะครับผมเกินใจหรือเกินไปนะครับผมเกินใจหรือเกินไปนะครับผมโอเคมาโอเคครับตอนนี้อุ้ยตอนนี้เวลาเจอมีมิกแล้วโอเคครับใจแอนมีมิกโอ้โหตัวมันก็โอ้โหมันตีแรงวะโอเคครับรีบฆ่ามันดีกว่าอุ้ยเจ็บวะอุ้ยตายเลยโอ้ไม่เอาใหม่นะครับตีแรงมากเลยอะตีทีละครึ่งหลอดนะครับผมสำหรับเจ้ามีมิกนี้โอเคก็ในนั้นก็จะมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่นั่นเองนะผมเราต้องฆ่ามันให้ได้โอ้แม่งถึงจังวะโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการฆ่าเจ้าไม่มีแล้วครับผมอ้าว ไม่มีที่ขุดอ้าวกรรมไม่เป็นไร
ที่ขวดไม่มีไม่เป็นไรครับผมเผื่อว่าเราเปิดเจ้าไลคีบ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยอาจจะได้มาก็ได้นะผมใช้มือเปล่าขุดไปก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าลูกตาอะไรได้ก่อนครับนี่ครับนั่นนะคุณผู้ชมฮะเจ้าลูกตาอะไรได้ครับมันเป็นปีศาจก็เรียกว่าปีศาจก็ได้นะนี่ครับมันเป็นลูกตาอะไรได้ฮะหลอนมากแล้วคุณผู้ชมฮะดูดิครับเหมือนกระสือเลยอะแต่ว่าเป็นลูกตานั่นเองครับผมตอนนี้เราจะเพิ่งเข้าไปใกล้มันดีกว่าเราถอยออกมาก่อนครับถอยออกมาเปิดเล็กกี้ว่าก่อนนั่นเองบูเล็กจิ้งโอ้นี่ขนาดบวก100เนี่ยไอ้ลบ100สิไอ้ไปกี่บวกดีกว่าลืม อันนี้เดี๋ยวไปปลาใส่เจ้าลูกตาแล้วกันRed Fusion Legging โอ้นี่ขนาดลบ100นะยังได้ของขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้อะไรครับ Two Color Boot ก็ไม่ได้เปิดนานเลยเนาะครับสำหรับไอ้เจ้า Lucky Box แห่งอนาคตเนี่ยไม่ได้เปิดนานจริงอ่ะมันมีตั้งหลาย Lucky Box ที่ผมไม่ได้เปิดเป็นปีเลยนะเว้ยนะครับผมอย่าง Lucky Box ไอ้ Lucky Box อะไรวะแห่งการเวลาก็ไม่ได้เปิดนานเหมือนกันนะโอเค Big Knife โอ้โหทำไมได้ของอย่างงี้เนี่ยอะไรเนี่ยแรฟู้ดเหรอกินแล้วเป็นไงวะกินแล้วชมลังโอเคก็วันนี้จะไม่ได้เปิดเยอะนะก็จะเปิดแค่64นั่นเองครับผมก็คือกองหนึ่งนั่นเองนะแรเมทัลเดียวเอ้ยอันนี้เอาไว้คราฟได้รู้สึกนะเดี๋ยวลองหากองคราฟกันเท่านี้ไม่มีก็ต้องทุบอ่ะไม่มีก็ต้องเอาทุบออกมาใช้นะครับอ่ะเอาออกมาโอเคมันเอามาคาเป็นชุดได้ปะวะน่าจะได้หรอมั้งเออใช่ได้เนี่ย Red Fusion เออวิ่งหล่นเลยโอเคครับ กดผิดโอเค Two Color เอามาเก็บมาก่อนก็แล้วเอ้ยทำไมวันนี้เปิดรู้สึกว่าของไม่ค่อยเฟ้อเลยวะปกติผมเล่นนะของแม่งอย่างเฟ้ออ่ะไอ้ลัคกี้บ็อกซ์แบบ OP อย่างเงี้ยดูดิอะไรวะเนี่ยอะไรมันอยู่รอบตัววะเนี่ยเหมือนเอฟเฟคอะไรสักอย่างดูดิเฮ้ยแปลกหน้าแปลกว่ะดูดิปกติของมันจะต้องบึ้มใช่เหรอบิ๊กโทเวอร์เฮ้ยเออดีแล้วปลาลงน้ำเผื่อเป็นระเบิดไงกลัวว่าเกมจะค้างอันนี้อะไร quality legging โอเคเอ้ยนี่เธอตาเอามาบวกเลยมาเอามาบวกเลย OP apple เดี๋ยวค่อยกินตอนสู้แล้วกันถ้ามัน OP จริงๆนะนี่แหละครับเป็นแฟนซีโฮอ๋อเป็นนี่ใช่ไหม เค้กอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำยาชุมลังนี่ว่าเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันโอเคครับอัลติเมทแฟนซีซอสโอ้โหแค่นี้ก็โหดแล้วครับพูดเลยอันนี้เป็นโชเวลโอ้โหซีเองเหรอวะเนี่ยเวเป็นพั่วนะฮะควอลิตี้เมทัลเรียลคิดว่าชุดไหนดีกว่าวะระหว่าง Red Fusion กับไอ้ Quality Legging เนี่ยลองดูสิผมก็ไม่รู้อะเนี่ยทำเป็นนี่ได้ครับลองไม่รู้อะลองดูก่อนแล้วกันเออชุดนี้ดีกว่าใช่ชุดนี้ดีกว่าครับโอเคอันนี้อะไรวะ Explosion Sword Damage 4,000 ครับผมเหมือนกันไหมคนละอันกันเนาะ Woolcammer เอ้ย Woolcammer Sword อันนี้คือเราไม่ต้องบวกเลยนะก็อย่างที่ผมบอกครับ Lucky Box OP ส่วนมากในเกมนี้เนี่ยถ้ามัน OP จริงส่วนมากจะไม่จำเป็นต้องบวกหรอกครับของที่ได้มันได้ดีอยู่แล้วนะไฮโปนิสโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์หมดแล้วนะอ่
เมลักกี้บอสธรรมดามาว่ะโอเควิเทอร์ด้วยโอเคนะเปิดให้หมดเลยเมลักกี้บอสธรรมดานี่ไม่ต้องหวังอะไรหรอกมันเป็น มันเป็นลักกี้บ็อกต้นฉบับเลยก็ว่าได้ครับอันเนี้ยแบบออริจินอลเลยนะครับผมออริจินอลลักกี้บ็อกเลยก็ว่าได้นะจ๊ะโอเคก็กล่องหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้แหละฮะ64อันเนี้ยฮะมาโอเคครับตอนนี้เราคงไม่ต้องคราฟอะไรแล้วแหละนะน่าสู้ได้แล้วครับโอเคมาสู้เลยมาโอ้กินแล้ว OP สุดยอดเลยเพื่อน โอเคครับมาเลยนี่ต้องใช้ดาบนี้ครับถึงจะโหดแต่ลองใช้อาวุธกากๆด้วยแล้วกันเผื่อจะสู้ได้ครับมาดูจากธนูนี้ก่อนก็ได้ฟิวกระเด้งดีกระเด้งดีก็มาดีครับมองอะไรอุ้ยมึนว่ะมองอะไรครับพี่เฮ้ยห้าวอ่ะเฮ้ยห้าวจัดประหลัดบอกครับผมนี่ไงโดน2ทีตายครับผม2 3ทีตายเลยนะครับผมโอเคนึกว่าจะถึกนะครับผมมันคงไม่ถึกหรอกครับมันมีแค่ลูกตาเนาะนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดำน้ำแป๊บนึง